ป็นการบำเพ็ญเพียรการทำความเพียรเป็นชื่อของความเพียรและความพยายามความพยายามเพื่ออะไรความพยายามเพื่อให้ได้รู้ธรรมที่เรายังไม่รู้ให้ได้เห็นธรรมที่เรายังไม่เห็นให้ได้เข้าถึงธรรมที่เรายังไม่ถึงส่วนธรรมไหนที่เราได้รู้แล้วเราก็จะได้รู้ชัดเราก็จะไม่สงสัยในธรรมนั้นๆเพราะมันเกิดขึ้นจากความเพียรอันชอบการตั้งจิตอันชอบการระลึกอันชอบเพราะฉะนั้นคำว่าความเพียรเราต้องเข้าใจว่าทำให้ต่อเนื่องกันทำเอาความจริงเพราะคำสั่งสอนพระพุทธเจ้านั่นพระองค์สอนจริงๆเพื่อให้เราทั้งหลายฟังให้เข้าใจจริงและจะได้ปฏิบัติจริงจะได้เห็นแจ้งประจักษ์ของที่จริงที่แท้ถ้าเราไม่ปฏิบัติจริงแล้วก็จะได้เจอแต่ของที่ไม่แท้ไม่จริงเป็นของปลอมของปลอมนั้นไม่ค่อยมีค่ามีราคามันเปลี่ยนแปลงไม่สมหวังความจริงเท่านั้นที่ทำให้เราสำเร็จความสมหวังเพราะฉะนั้นความจริงความแท้มันก็ปนอยู่กับสิ่งที่ไม่จริงไม่แท้มันมีเป็นคู่กันตั้งแต่ไหนแต่ไรมาเพราะฉะนั้นการปฏิบัติจริงจึงเป็นสิ่งที่สำคัญการปฏิบัติทำความเพียรนั้นมีการนั่งภาวนาในอิริยาบถนั่งตามหลักที่พระพุทธเจ้าพระองค์เลือกการนั่งคือนั่งขัดสมาธิที่เรียกว่าพระพุทธรูปปางสมาธิที่พระองค์นั่งสมาธินั่งอย่างนี้ได้ตรัสรู้ได้บรรลุธรรมเป็นท่าทางที่องค์อาจทรงตัวได้ดีกว่านั่งอย่างอื่นการเดินท่านเรียกว่าเดินจงกรมมีกำหนดทางยาวพอสมควรพอประมาณไปยืนที่ทางจงกรมแล้วตั้งใจอธิษฐานว่าเราจะเดินจงกรมอบรมจิตให้เป็นสมาธิให้จิตของเราสงบระงับตั้งมั่นเป็นสมาธิแน่วแน่ได้ถึงให้ได้รู้ธรรมเห็นธรรมที่ยังไม่รู้ไม่เห็นหมดตั้งใจแล้วก็เดินด้วยความสำรวมพอดีถ้าทางสั้นเราเดินเร็วมากกลับไปกลับมาไวจะเวียนศีรษะทางถ้ายาวมากก็จะเมื่อยล้าให้เดินพอดีส่วนความเร็วหรือความช้านั้นแล้วแต่เราจะกำหนดเราสร้างสติในการเดินนั้นเราบริกรรมเหมือนกับเราภาวนานั่งภาวนาระลึกคำใดคำหนึ่งเป็นเครื่องผูกจิตเดินไปถึงแล้วค่อยเลี้ยวด้วยความสำรวมกลับไปกลับมาการเดินเพื่อเปลี่ยนอิริยาบถเราจะนั่งอย่างเดียวอิริยาบถร่างกายจะต้องเปลี่ยนอยู่เสมอเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าพระองค์จึงวางหลักในการเดินจงกรมพระองค์ก็ได้ปฏิบัติในส่วนตัวของพระองค์อานิสงส์ของการเดินจงกรมที่พระพุทธเจ้าพระองค์ตรัสไว้
มีถึง5อย่างคือผู้ที่เดินจงกรมนั้นอานิสงส์ในปัจจุบันทำให้มีความอดทนเดินทางไกลได้ทำให้มีความเพียรอดทนในการทำความเพียรท่านว่าเป็นผู้มีอาพาธน้อยอาหารที่บริโภคกินดื่มเข้าไปย่อยอาหารได้ดีผู้เดินจงกรมทำให้ร่างกายแข็งแรงสมาธิที่ได้จากการเดินจงกรมนั้นอยู่ได้นานเพราะฉะนั้นอานิสงส์ของการเดินจงกรมเป็นผู้มีอาพาธน้อยมีโรคภัยน้อยการเป็นผู้มีโรคภัยน้อยเนี่ยเป็นลาภอย่างสำคัญเพราะโรคตัดความสงบตัดกำลังการทำความภาคความเพียรเดี๋ยวก็วิ่งไปหาหมอเดี๋ยวก็วิ่งไปหายาอยู่ทำให้ทนทุกข์ทรมานจิตใจไม่ค่อยจะปลอดโปร่งแช่มชื่นเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าอโรคยาปรมาลาภาความเป็นผู้ไม่มีโรคเป็นลาภอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นการเดินจงกรมทำให้อาพาธน้อยถ้าเราพิจารณาดูแล้วเพราะว่าทำให้ร่างกายกระปี้กระเป๋าขึ้นมาสามารถจะต้านทานต่อโรคแล้วก็ทำให้ย่อยอาหารดีในข้อที่4ท่านว่าอาหารที่บริโภคไปแล้วย่อยไปด้วยดีทำให้ร่างกายสุขภาพดีขึ้นสมาธิที่ได้จากการเดินจงกรมที่เกิดขึ้นจากการจงกรมเป็นสมาธิที่ทนทานอยู่ได้นานเกี่ยวแก่บริหารสุขภาพของเราด้วยเกี่ยวแก่บริหารทางจิตใจด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อเรานั่งนานก็เปลี่ยนอิริยาบถเดินทำให้ที่ว่าทำให้มีความทนทานในความเพียรก็คือในการนั่งนั่นเองถ้าเราเดินนานนานเปลี่ยนอิริยาบถเรานั่งมันก็ทนทานได้เพราะฉะนั้นการทำความเพียรจึงมีการนั่งกับการเดินส่วนการนอนนั้นท่านไม่จัดเข้าในการทำความเพียรเพราะอะไรเพราะพระพุทธเจ้าพระองค์จัดเข้าในการปฏิบัติเช่นว่าอินทรีย์สังวรสำรวมอินทรีย์โภชเนมัตตัญญุตารู้จักประมาณในการบริโภคอาหารชาคาริยานโยกประกอบความเพียรไม่เห็นแก่นอนมากนักนี่ในข้อสุดท้ายนี่เพราะฉะนั้นการนอนพระพุทธเจ้าไม่นิยมเลยท่านให้ประกอบความเพียรไม่เห็นแก่หลับแก่นอนเพราะหลับนอนนี่สัตว์ก็นอนได้ใครๆก็นอนเป็นตั้งแต่ไหนแต่ไรมาไม่ทำให้จิตฉลาดส่วนร่างกายพักผ่อนนั้นพักผ่อนด้วยวิธีเข้าสมาธิเข้าความสงบประสาทก็พักผ่อนได้เช่นเดียวกันแล้วได้สติได้ปัญญาได้บุญได้กุศลด้วยแต่ยิ่งจิตสงบมากมีความเพียรได้มากเลยจิตใจยิ่งผ่องใสร่างกายก็ยิ่งกระปี้กระเป๋า
แข็งแกร่งขึ้นมาทั้งกำลังกายและกำลังใจเป็นคู่กันไปในการทำความเพียรเพราะฉะนั้นการทำความเพียรเป็นชื่อของการภาวนาเมื่อเราภาวนาแล้วกายระลึกควบคู่ว่าต้องพยายามเพราะความสำเร็จจากการพยายามวิธีการภาวนาเราก็ตั้งหลักทุกคนก็ภาวนาอยู่เมื่อเราต้องการสงบเราก็เข้าใจในหลักแห่งความสงบถ้าต้องการพิจารณาสร้างปัญญาให้แตกฉานคล่องแคล่วในทางเรียกว่าปัญญาไวเราก็ต้องพิจารณาการพิจารณานั่นท่านไกลพิจารณาร่างกายของเราพิจารณารูปเกสาโลมาดิชาวานังอายะเมวะสมุทสโยกายโยสัพโพปิเชกุโชวันนะดิโตปฏิกุโลนี่ที่เราสวดอันนี้ก็เพื่อเราเอามาเอาระลึกมาภาวนาได้เหมือนกันที่เราจำไว้แล้วทั้งคำบาลีทั้งคำแปลไม่ใช่เราพูดลอยๆนี่เป็นคำสอนพระพุทธเจ้าที่พระองค์สอนไว้เป็นปฏิปทาการปฏิบัติมาแปลจะว่าความก็เพื่อให้เราในรูปกายของเรานี่แหละเป็นที่ประชุมแห่งซากศพมีผมขนเป็นต้นเป็นของหน้าเบื่อหน่ายเป็นของปฏิกูลโดยส่วนมีสีเป็นต้นอันนี้พิจารณากายทีนี้พิจารณาชีวิตอินทรีย์ปัจเจตสังฆาตะมรณังสยาสัพเพสังปิตปาเนนังตันหิทวังในชีวิตโดยความแปลก็แปลว่าชีวิตของเราความตายคือความแตกกาแห่งชีวิตอินทรีย์มันมีแต่เราและสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้เพราะเกิดมาแล้วจะต้องตายด้วยกันดังนั้นความตายเนี่ยมันเที่ยงมันไม่เป็นอย่างอื่นเมื่อมันเที่ยงคู่กับความเกิดคู่กับความแก่ถ้าเกิดมาแล้วก็เป็นอย่างนั้นแต่ชีวิตเนี่ยเป็นของไม่เที่ยงแต่ความตายเนี่ยมันเป็นของเที่ยงแท้เป็นอย่างอื่นไม่ได้เพราะฉะนั้นเราเชื่อได้เราไม่ใช่คาดคะเนเราพิจารณาไว้เมื่อเรามีชีวิตแล้วเราก็จะต้องตายแน่นอนไม่ต้องสงสัยเราจะได้บำรุงความไม่ประมาเราจะได้รู้ธรรมบรรลุธรรมก็มีชีวิตอยู่นี่แหละพระพุทธเจ้าพระองค์ได้ตรัสรู้ธรรมก็เมื่อยังมีชีวิตอยู่เมื่อกำลังวังชาอย่างแข็งแรงถ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อพระองค์เป็นโพธิสัตว์ถ้าพระองค์โมเมาแต่ความสุขในวัตถุในอมิตรในทางกามที่เขาบำรุงบำเรอโมเมาเพลิดเพลินอยู่ในนั้นฉะนั้นเล่าพระองค์จะได้เป็นพระพุทธเจ้าจะได้บรรลุธรรมนี่อริยสาวกทั้งหลายถ้ามัวแต่มัวเมาอยู่ในกามสุขไม่เชื่อคำสอนพระพุทธเจ้าไม่ทำตามคำสอนพระพุทธเจ้าไม่มีความเพียรไม่มีความพยายามฉะนั้นจะได้เป็นสาวกฉะนั้นจะได้บรรลุธรรมตรัสรู้ธรรมตามพระองค์ทั้งอุบาสกทั้งอุบาสิกามัวเมาจะประมาทไม่หันหน้าเข้ามาประพฤติปฏิบัติทำอย่างไรจะรู้ธรรมเห็นธรรมเพราะไม่ใช่รู้เองบรรลุเองหรือไม่ใช่ไม่เหมือนกับพระผู้เป็นเจ้าช่วยให้มนุษย์ทั้งหลายพ้นจากบาปพ้นจากกรรมพระพุทธเจ้าไม่มีพระสงฆ์พระองค์ไม่ค้นพบสิ่งเหล่านั้นว่าใครช่วยได้เลยต้องช่วยตัวเราเองต่างคนต่างช่วยตัวเองเหมือนกับบริโภคอาหารแทนกันไม่ได้มากับคนประมาท
จึงมีฐานะต่างกันจึงมีสติปัญญาต่างกันจึงมีความฉลาดต่างกันจึงมีคุณสมบัติต่างกันจึงมีความสุขต่างกันได้ประโยชน์ต่างกันเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายที่ให้สวดมนต์เทศท่องจำก็เพื่อนำมาตรวจลองมาใช้ในการปฏิบัตินี่เองเป็นธรรมะเป็นอุบายสร้างสติสร้างปัญญาสร้างบุญสร้างกุศลจากธรรมเป็นอุบายให้เราได้เรียนธรรมเรียกว่าปริยัติธรรมไม่ได้สวดอ้อนวอนลอยลอยเฉยๆล้วนแต่อุบายสร้างสติสร้างสมาธิสร้างปัญญาให้บังเกิดขึ้นแก่เราทั้งนั้นมันมีพร้อมในบทสวดของเราที่เราสวดเราจะหยิบยกมาภาวนาได้ตลอดวันตลอดคืนพุทธานุสติเราระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าแล้วคุณพระพุทธเจ้านะมีมากถ้าพูดโดยทานพระพุทธเจ้าก็ได้สร้างทานสร้างสมบารมีเป็นทานะบารมีทานะอุปบารมีทานะปรมัตถบารมีทำก่อนใครๆในโลกใครไม่ทำพระองค์ทำได้อย่างน่าอัศจรรย์ในเรื่องทานในเรื่องการรักษาศีลพระพุทธเจ้าพระองค์ก็สร้างบารมีในเรื่องรักษาศีลล้วนแต่เป็นคุณของพระพุทธเจ้าการรักษาศีลเนกขัมมะการออกจากการคลุกคลีออกจากกามสุขมาสั่งสมอบรมขันติปรมีวิริยะปรมีสัจจะปรมีอธิษฐานปรมีแต่พูดถึงขันติและความอดทนแล้วมีเป็นคุณของพระพุทธเจ้าพระองค์ทำอย่างสมบูรณ์บริบูรณ์พูดถึงความเพียรและพระพุทธเจ้าเป็นยอดเยี่ยมในการทำความเพียรพยายามในการปฏิบัติเรียกว่าวิริยะปรมีในสัจจะปรมีพระองค์ก็มีพร้อมสัจจะปรมีสัจจะอุปปรมีสัจจะปรมัตถปรมีมีสัจจะธรรมดามีสัจจะอย่างกลางมีสัจจะอย่างยิ่งขันตรัสถึงอุเบกขาปรมีและปัญญาปรมีพระองค์มีพร้อมอยู่ในคุณของพระองค์เราจะเจริญบทไหนก็ล้วนเป็นคุณของพระองค์ในเรื่องกุศลจิตมีพร้อมเลยเพราะฉะนั้นเราสามารถจะเอาพุทธานุสติมาลึกคุณของพระองค์แล้วเราก็ตรวจดูศีลของพระองค์มาไว้ในใจของเราเอาขันติของพระองค์นั่นเราก็ต้องมีขันติเมื่อเรามีแล้วเราก็ได้พึ่งขันติในการปฏิบัติมีวิริยะทำความเพียรอันใดแล้วก็ต้องว่าวิริยะนี่เป็นคุณพระพุทธเจ้าพระองค์ได้สำเร็จเพราะความพยายามเพียรอันนี้ที่เราปฏิบัติด้วยประโยคพยายามคุณที่มีอยู่ในพระองค์นั้นเมตตาก็เป็นคุณของพระพุทธเจ้าพระองค์มีเมตตามหากรุณาแก่พระองค์และสัตว์ทั้งหลายพระองค์จึงฝึกอบรมพระองค์ออกจากทุกข์สงสารตัวพระองค์ที่หมกมุ่นอยู่ในทุกข์ด้วยความไม่ฉลาดด้วยจิตไม่ฉลาดนี่เองจึงอบรมพยายามตะเกียกตะกายให้จิตสร้างกำลังจิตสามารถจะหลุดพ้นจากสิ่งที่ไม่สะอาดกองทุกข์เหล่านี้ได้พ้นจากชาติชราพยาธิมรณะนี้ได้แล้วเมื่อพระองค์ก็เมตตาแก่ชาวโลกอุตส่าห์สั่งสอนไม่เห็นเกล็ดเน็ดเหนื่อยลำบากใครจะพอจะได้บรรลุธรรมถึงแม้จะอยู่ในฐานะที่ภัยอันตรายพระองค์ก็ไม่กลัวเขาไปช่วยเหลือให้เขาพ้นจากทุกข์จากภัยต่างๆเพราะฉะนั้นการเมตตาคุณของพระองค์มีอย่างสมบูรณ์บริบูรณ์เราก็เอาคุณเหล่านั้นให้มีในจิตใจของเรามีเมตตาสุภะพระองค์ก็เป็นคุณของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ได้ใช้มาแล้วได้ประโยชน์อย่างงามทีเดียวเพราะจิตใจจะได้
เบื่อหน่ายในภพในชาติในชราพยาธิมรณะเพราะอสุภะล้วนแต่เป็นสิ่งที่มีไม่เที่ยงคือชราภาพนั่นเองล้วนแต่พยาธิล้วนแต่มรณะอยู่ในนั่นเองเมื่อเราสอดส่องดูแล้วทั้งเราทั้งเขาทั่วโลกล้วนเต็มอยู่ในกองทุกข์อันนี้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นทำคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงเหมาะสมแก่ทุกคนไม่ว่าเพศหญิงเพศชายไม่ว่าคนหนุ่มคนแก่เอามาใช้ได้เหมาะสมพิจารณาสร้างปัญญาให้เกิดขึ้นได้สร้างสติให้เกิดขึ้นได้สามารถสอดส่องเห็นความจริงในข้อนี้แล้วทำจิตใจให้สงบได้ไม่หลงได้สร้างเนกขัมมะขึ้นมาออกจากทุกข์ได้ด้วยมาทำจิตใจให้ยินดีในทางธรรมคือในความสงบเมื่อเราออกมาแล้วมารักษาศีลสำรวมจิตใจให้สงบได้ความสุขในทางธรรมนี่เป็นผลของการปฏิบัติให้เกิดศรัทธาความเชื่อมั่นในใจของเราเองเพราะมันปรากฏขึ้นแล้วคือความสุขในทางธรรมคือจิตสงบจิตผ่องใสสะอาดได้จากวิเวกเมื่อเราเปรียบเทียบจิตของเรามาอยู่ปฏิบัติอย่างนี้กับอยู่ในบ้านในเรือนในการในงานได้กินดีได้นอนดีกลับมากินนอนอย่างนี้สู้อยู่อย่างนี้ไม่ได้รับรองสู้เรามาปฏิบัติไม่ได้ทั้งผ่องใสทั้งสงบทั้งสะอาดทั้งกายวาจาใจเมื่อทางดีมีอยู่อย่างนี้แล้วเราจะหมกมุ่นอยู่อย่างนั้นเพราะเหตุใดเราก็จะต้องเลื่อมใสหาทางออกจนได้ปฏิบัติให้พ้นจากทุกข์ได้นี่การปฏิบัติให้เห็นประโยชน์ประจักษ์ในใจของเราเองไม่ต้องสงสัยต้องถามคนนั้นคนนี้มันเกิดขึ้นแล้วเรารู้เราศรัทธาเชื่อมั่นในของเราเองไม่มีใครหลอกใครไม่มีใครล่อลวงใครเพราะความจริงต้องเป็นความจริงประจักษ์ในตัวของเราเพราะฉะนั้นได้ยินได้ฟังแล้วตั้งใจปฏิบัติให้ดี